สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับครับก็มีหลายๆประเด็นนะครับน่าสนใจในวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่มีการเมืองในหลายๆประเทศนะฮะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนนะฮะครับจีนนี่ก็สนุกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมีรายละเอียดฮะของการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาครับครับแจกของก่อนเลยได้มั้ยฮะดีฮะปล่อยของก่อนเลยฮะเดี๋ยว SMS ก่อนมั้ย SMS เนี่ย SMS นะฮะ4642098462098วันนี้มีคำถามครับมีคำถามด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ต่างๆนานานะฮะคราวนี้หนังสือที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่า Computer Crime อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณชูวัฒน์อันนี้เขียนโดยกลุ่มไหนฮะเนี่ยเป็นงานวิจัยนะฮะแล้วก็ย่อยมาเป็นงานที่สำหรับอ่านง่ายนะฮะเป็นของอาจารย์สาวิตรีสุขศรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะนิติราษฎร์แล้วก็มีคุณอรพินยิ่งยงพัฒนาผู้ในการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์แล้วก็มีพันตำรวจเอกสิริพลกุศลศิลป์วุฒินะครับเป็นผู้ร่วมกันวิจัยครับนะก็คือพูดง่ายว่านี่เป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยที่มีต่อพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นปัญหามาตลอด4ปี6เดือนที่ผ่านมาคือวิเคราะห์พรบคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งเลยครับทุกแง่มุมฮะแล้วก็มีสถิติด้วยนะฮะไอลอว์เป็นองค์กรจริงๆตั้งโดยอาจารย์จอนครับภากรนะครับขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วจุดเจตนารมณ์คือตั้งใจจะเป็นกลไกเครื่องมือสำคัญสำหรับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็คือเหมือนกับว่าใช้ช่องทางออนไลน์แต่ไปมาก็คือต้องโดดลงมาทำงานรณรงค์หลายๆอย่างด้วยก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่รวมทั้งเรื่อง112เรื่องอะไรที่เป็นฐานข้อมูลที่ดีมากอยากรู้ว่าประเทศนี้ใครติดคุกด้วยพรบนี้แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับ112เนี่ยเข้าไปดูฐานข้อมูลเขาจะอัปเดตตลอดว่าคดีเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับคดีหมิ่นคดีต่างๆที่เกี่ยวโยงมาถึงพรบคอมอันนี้ก็จะมีการเขียนวิเคราะห์ถึงครับให้เข้าใจว่าพรบนี้ถูกใช้อย่างไรครับมีข้อมูลสถิติมีข้อเสนอมีปัญหาที่ผ่านมานะครับแล้วก็จำนวนเว็บไซต์อะไรกี่เว็บไซต์ที่โดนปิดไปนะครับก็พบว่า 60,000 เว็บไซต์นะในจำนวน 80,000 กว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะในการเซ็นเซอร์ไปเว็บนี้คือเว็บของไอลอว์ครับซึ่งเรียบเรียงเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาซึ่งเราจะแจกทั้งหมดวันนี้5เล่มครับหนังสือหนามากครับมูลค่ามันประมาณ420บาทครับนะต่อเล่มนะอันนี้ปาเข้าไปนี่700หน้าได้นะครับ700หน้าก็อยากให้ไปอ่านดูนะครับ5ท่านเราจะแจกนะฮะครับแจกยังไงดีฮะก็เข้าไปที่ Facebook ของ Wake Up Thailand ก็ได้หรือ SMS ก็ได้นะฮะ SMS มาก็ได้ฮะตอบว่าพรบคอมพิวเตอร์ออกในสมัยรัฐบาลอะไรโอ้โหตอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนตอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับตอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนออกในสมัยรัฐบาลไหนครับนะฮะพูดถึงเรื่องนี้ก็มาถึงปกของมติชนพอดีเลยนะฮะครับไม่ใช่เหมือนเป็นการใบ้นะแต่ว่าคนดีเรื่องดีคนดีเรื่องดีฮะว่าไงวันนี้โหอ่านไม่ออกเลยตัวเล็กเหลือเกินเหมือนดีเหมือน6ปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการประทะกันของ2เล่มนะครับสัปดาห์นี้เข้าไปคนละเรื่องเลยฮะครับนะครับเล่มนึงก็ย้อนอดีตครับอีกเล่มนึงก็มองไป forward ฮะ forward ไปอนาคตไม่ฮะคือ forward ไปอนาคตในประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นอดีตนี่แหละBack to the future Back to the future มันอยู่แค่นี้แต่ว่า Nation เข้าไป the future จริงๆเลยนะฮะเข้าไปถึงคุณแทมมี่แล้วก็โอบามาซึ่งเป็นผลผลิตของอิลลินอยทั้งคู่นี่คือทหารผ่านศึกสหรัฐครับขาเทียมทั้งสองข้างครับผ่านศึกแล้วฮะไม่หนีทหารเออแล้วก็มาเป็นส.ส.แล้วชนะอย่างใหญ่โตแล้วก็เนี่ยโอบามาก็โหยืนเคียงข้างครับอันนี้ก็เป็นคือเขาพูดไทยด้วยไงฮะเป็นที่สุดของวีรบุรุษสงครามไงคืออเมริกาเนี่ยเขาจะมีลักษณะหนึ่งคือว่าผู้นำในอดีตหลายคนเนี่ยก็มาจากทหารนะฮะแต่ว่าลงเลือกตั้งนะใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นทหารผ่านศึกเนี่ยทหารผ่านศึกเป็นผู้หญิงเป็นคนผิวสีครับนะครับทุกอย่างฮะทุกอย่างเลยแล้วก็เขาลงเลือกตั้งฮะเขาเป็นวิถีปกติของเขาแต่บ้านเราถ้าเป็นทหารเนี่ยต้องแช่แข็งประเทศไทยไม่ให้มีการเลือกตั้งครับผมเคยบอกแล้วไงว่าความเชื่อที่ว่าในผลทำอะไรก็ได้พูดน่าหนักใจไหมพูดถึงแช่แข็งประเทศไทยไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะอันไหนจะลงปกๆไปมั้ยเอามันมีในการ์ตูนเซลล์ตามเล่มต่างๆครับนี่เป็นประโยคเด่นช่วงนี้มีเส้นกับแช่แข็งประเทศไทยครับแช่แข็งนี่แช่แข็งขนาดให้ย้อนกลับไปในยุคเตรียม1ดีมั้ยฮะทำอะไรกันครับคือเตรียมก็คือรุ่นของพลเอกสุรยุทธ์ใช่ฮะแล้วก็รุ่นของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ซึ่งรับไหว้บรรดาท่านผมต้องเรียกท่านเพราะว่าท่านแต่ละท่านอาวุโสรุ่นไม่ใช่รุ่นพ่อผมนะครับคือนี่คือรุ่นแบบ
Old soldier never die. Very old. Very old ไม่ด้วยความเคารพจริงๆฮะเพราะว่านี่คือรุ่นอาวุโสมากเตรียมหนึ่งเนี่ยคิดว่า very old นะฮะแล้วเนี่ยคนคิดว่าป๋าเนี่ยคุณจะเรียกว่าอะไรถ้าอันนี้คือ very old เนี่ยครับสรรพนามภาษาอังกฤษใช้ไม่พอครับเพลงนี้ครับก็ดีฮะคือตบเท้าฮะตบเท้าได้ฮะครับคือนี่มันกลับไปยุคสมัยพลเอกสุจินดานะตอนนั้นตบเท้ากันกระหึ่มมากแต่นี่ยังหนุ่มกว่ายังหนุ่มกว่ารุ่นสุจินดาไหมครับใช่นะเพราะว่านั่นยังเป็นจปร.จปร.5อยู่พอตท.เนี่ยคือทหารเขาเปลี่ยนหลักสูตรอีกรอบหนึ่งครับคือแล้วก็มาเป็นตท.1ยุคป๋านี่เก่ากว่านั้นแล้วก็มายุค5เสือแล้วก็มายุคจปร.คือเทียบแล้วก็เป็นตท.เขาเปลี่ยนเป็นใช้โรงเรียนถ้าจำไม่ผิดก็คือจปร.12ใช่ไหมฮะพลเอกสุริยุทธ์ก็คือหลังรุ่นหลังบิ๊กจิ๋วไปอีก12ปีครับโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ว่ายังตบเท้ากันได้นะฮะเมื่อวานนี้ก็ตบเท้ากันแล้วก็เข้าให้กำลังใจเสอ้ายครับเสอ้ายเมื่อวานนี้ก็ยังบอกว่าถ้าเขาจะจัดการเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเขาทำเองเขาจะคว้างระเบิดลองคุณชัยศิษย์ไปตบเท้าให้กำลังใจหรือยังคุณชัยศิษย์เนี่ยตบเท้าไม่ได้ให้กำลังใจเพราะว่าคุณชัยศิษย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีเตรียม5กับเตรียม10เนี่ยนะฮะก็ตบเท้าแข่งกันตบเท้าแข่งกันครับบ้านเมืองนี้บ้านเมืองนี้ก็แต่ดีนะฮะนี่เป็นในอดีตนายทหารฮะเราจะไม่เห็นทหารที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันตบเท้าแบบนี้นะฮะตบเท้าแบบ2แก๊งอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะพิเศษเพราะเราไม่เคยเห็นทหารที่จะออกมาทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับนี่ลักษณะที่ทหารมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งข้อดีตรงนี้มันจะทำให้เห็นว่าความคิดของทหารมีหลายกลุ่มได้นะครับคืออย่าไปมองว่ากลุ่มไหนเฉพาะหนุนใครนะฮะผมอยากเห็นทหารที่ออกมาเนี่ยพูดแข่งกันในหลายๆมุมยังแล้วก็เห็นทหารสมัยก่อนก็มีเยอะแยะเลยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยพลเอกอะไรนะเอกชัยศรีวิราชใช่ไหมครับก็มีความคิดเห็นที่ไม่ได้เหมือนทหารทั่วไปทำไมเราไม่ดูว่าทหารก็มีได้หลายมุมเหมือนยุคสมัยเราเรียนเด็กๆเนี่ยก็มีอะไรนะยังเติร์กทหารประชาธิปไตยทหารนู่นทหารนี่สังคมประชาธิปไตยอาจจะรับไม่ได้นะฮะทหารที่มีแนวคิดแช่แข็งประเทศไทยอันนี้นี่ก็อาจจะรับไม่ได้นะแต่ว่าคุณต้องเข้าใจตรรกะของสื่อนี่สื่อไทยไม่ได้สนใจว่าใครเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอ่ะเขาสนใจว่าถ้ามีใครพูดไม่เหมือนคนอื่นต้องได้ออกสื่อใช่ไหมคือถ้าไปนับเนี่ยคือพูดง่ายใส่ไอ้หนึ่งล้านคนเนี่ยคุณก็เอาออกได้แล้วถามว่าถ้าคะแนนเลือกตั้งเท่านี้คุณไม่สนใจอะไรเงี้ยคือขอให้ได้มีแปลกว่าต้องได้ออกอ่ะเขาจะชุมนุมกันอีกนะฮะในช่วงปลายเดือนนี้น่าจะเป็นวันที่24หรือ25พฤศจิกายนในช่วงนั้นช่วงเดียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับก็เลยมีการวิเคราะห์กันไปว่านี่เป็นเหมือนกับเป็นสโนว์บอลหรือคือกะว่าจะมีแรงกระเพื่อมที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าผมว่าไม่มีผมว่าจะมีใส่ไอ้เนี่ยเตรียมจองกฐินไว้ถ้าคุณเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเข้าครับถ้าอันนั้นน่ะคืออันนี้คือไม่ต้องรอมาพันธมิตรเลยครับนะครับพูดถึงเรื่องของทหารเนี่ยนะฮะวันนี้ Daily News ก็เล่นเรื่องนี้ด้วยนะฮะบิ๊กโอฮะบิ๊กโออยู่ในข่าวตลอดนะครับไม่เคยตกข่าวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะฮะถอดยศอภิสิทธิ์ฮะนะฮะเชือดซ้ำวินัยทหารริบเงินเดือนคืนหลวงโอ้โหจัดเต็มฮะบิ๊กโอบิ๊กโอเซ็นถอดยศครับแต่ว่าโดยโปรเซสยังอีกนานนะฮะเพราะว่ายังต้องเสนอขึ้นไปสำนักพระราชวังแต่อภิสิทธิ์เขาก็แปลกนะฮะเขาก็ผมไม่ค่อยประทับใจจริงๆเรื่องนี้คือหนึ่งไม่ตอบโต้เองในสื่อใหญ่ครับให้คุณสิริโชคมาพูดครับนะครับคือมันก็คือคุณเป็นพูดง่ายๆคุณเป็นทหารหรือเปล่านะเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าไม่แคร์ก็ได้ผมคิดว่าเขามองเป็นเรื่องการเมืองจริงฮะคือเขาไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องระหว่างคนๆนึงกับระบบทหารไงใช่ไหมแล้วสองก็คือหลายเรื่องข้างในอ่ะที่บอกว่าเอ้ยหลักฐานผมไม่ได้เป็นคนปลอมอ่ะทำไมไม่จับคนปลอมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะในช่วงหน้านะฮะยังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ Wake Up Thailand ครับดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่กว่า100ปีที่กระทรวงคมนาคมไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับคนไทย
เปลี่ยนแบตทั้งทีต้อง GS Double Lift ทนด้วยแผ่นธาตุพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lift ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lift ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกพบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงในวันใหม่เกิดแสงทองสวยงามเราไม่แน่ใจว่าเวลาคนฟังเพลงของเราเขาจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าเราได้พยายามฟังมันหลายสิบหลายร้อยรอบมากกว่าที่เรารู้สึกว่าโอเคมันอธิบายสิ่งที่เรารู้สึกต้องการในทุกลมยันที่วันนี้ไม่มีจริงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น. ทาง Voice TV รอยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทน SMS นะฮะคึกคักมากนะฮะที่สนใจหนังสือก็ยังส่งเข้ามากันได้นะครับ4642098นะฮะครับรัฐบาลไหนออกพรบคอมนะฮะเมื่อกี้ก็อุตส่าห์ใบ้ไปเต็มๆแล้วนะฮะครับนะฮะหนังสือเล่มนี้แจก5เล่มฮะเราก็จะให้ตามเวลานะครับก็ขออภัยครับมีแค่5เล่มฮะเพราะว่าต้นทุนมันสูงแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับทางประชาไทยสโตร์ประชาไทยสโตร์ครับมีเว็บไซต์ชื่อประชาไทยสโตร์ครับข้างในจะขายของรายได้ก็เข้าประชาไทยโอ้โอเคงั้นก็ช่วยเหลือกันได้ตรงนั้นครับใครคือจริงๆแล้วก็ครบแล้วล่ะครับคนที่จะได้รางวัลแต่คนที่เหลือเนี่ยช่วยส่งมาก็ดีครับจะได้ยืนยันครับว่ารัฐบาลไหนเนี่ยเป็นคนทำเรื่องแบบนี้นะครับเพราะตีมวันนี้เรา back to the future จริงๆจริงๆฮะวันนี้เรามาเจอบทความยุทธบทความของรองศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับก็อยู่ในมติชนสุดสัปดาห์วันนี้อาจารย์สุรชาติจัดหนักนะครับอธิบายแยกแยะเหมือนอะไรนะทำการผมจะตั้งแกเป็นผู้อำนวยการสำนักนิติเวชทางการเมืองนะฮะเพราะว่าแกวิจัยสอบเก่งนะฮะชันสูตรการเมืองชันสูตรเก่งมากเลยฮะ10พลังขวาในการเมืองไทยเรียกรวมๆว่าแนวร่วมต่อต้านรัฐบาลแห่งชาตินะครับ10กลุ่มมีใครบ้างนะครับอาจารย์สุรชาตินะครับมีอะไรก็ไปจัดอาจารย์สุรชาติให้มาจัดพวกผมนะฮะ 1กลุ่มทหารแน่นอนนะครับ2กลุ่มคนชั้นสูงชนชั้นสูง3กลุ่มชนชั้นกลาง4กลุ่มปัญญาชนบางกลุ่มนะครับ5กลุ่มข้าราชการนะครับ6กลุ่มนักธุรกิจข้าราชการระดับสูงด้วยฮะ7กลุ่มร่วมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยฮะคือคอมมิวนิสต์เก่าบางกลุ่มนะครับมาได้เสมอกลุ่มศาสนานะฮะเช่นกลุ่มสันติอโศกนะครับ9วุฒิสมาชิกฮะโดยเฉพาะกลุ่มนี่ฮะมีการวุฒิสมาชิกใหม่ในรัฐธรรมนูญใหม่ที่เรียกว่า40สว.และ10กลุ่มพรรคการเมืองนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะอาจารย์สุรชาติย้ำว่าการเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรในอดีตนั้นมีมวลชนของพรรคการเมืองปีกขวาเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากนะครับนี่ต่อไปอีกสุดท้ายทิ้งท้ายไว้ที่น่าสนใจนะคือเชื่อมโยงมาถึงองค์กรพิทักษ์สยามนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนั้นนะครับในความจริงคงไม่ง่ายนักนะครับที่จะ
มีสถานการณ์บางอย่างแต่ว่าจะจุดติดไหมนะครับเพราะว่าคงไม่มีผู้นำฐานคนใดที่อยากเป็นผู้ตัดสินใจสั่งเคลื่อนรถถังในสถานการณ์ที่คดี98ศพยังคงอยู่ในศาลนะครับเว้นเสียแต่ชนชั้นนำที่กุมอำนาจตัดสินใจแตกหักทางการเมืองในลักษณะของสงครามครั้งสุดท้ายซึ่งผมอ่านแล้วผมยังงงอยู่นะครับต้องไปถามอาจารย์สุชาติว่าประโยคนี้ที่ว่าเว้นเสียแต่ชนชั้นนำที่กุมอำนาจตัดสินใจแตกหักทางการเมืองในลักษณะสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย์หมายถึงกลุ่มไหนอันนี้ผม oh, oh. ผมคิดว่าผมเข้าใจอาจารย์สงครามครั้งสุดท้ายจากฝ่ายไหนแต่ว่าครับฝ่ายไหนกันแน่คงไม่ต้องการแตกหักกันผมใช่ฮะไอ้ข่าวลือเขาเยอะนะคือผมไม่แน่ใจว่า10กลุ่มที่อาจารย์สุรชาติบอกเนี่ยนะอยากจะแตกหักหรือไม่แต่ผมคิดว่าคนที่ครั้งคนที่อาจารย์สุรชาติทิ้งทายไว้เนี่ยคงไม่อยากแตกหักแน่เพราะว่าถ้าครั้งสุดท้ายคราวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องบาดเจ็บสาหัสทั้ง2ฝ่ายคือผมก็นึกขออนุญาตผมชอบขายของไงไม่รู้นะครับคือผมว่าท่านผมนึกถึงช่วงนี้จะมีโฆษณาธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมที่แบบว่าครั้งแรกตลอด first is endless อะไรก็ป้าไปนี่มาครั้งสุดท้ายครับน่าจะมีอีกธนาคารโฆษณาเรื่องครั้งสุดท้ายอย่างเดียวครับข้ามครั้งสุดท้ายครับมีเล็กน้อยนะฮะก็คือว่าท่านทูตคริสตี้เคนนี่นะฮะวันก่อนนะไปมีเชิญสื่อไปลุ้นผลเลือกตั้งที่สถานทูตนะฮะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ข่าวสดว่าไม่เอาด้วยกับการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะต่อต้านการรัฐประหารด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเราเชื่อในวิถีทางประชาธิปไตยมาถึงขนาดนี้แล้วนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งหนึ่งกลุ่มที่เป็นไม่ใช่ฝ่ายซ้ายแหละนะฮะแต่เป็นน่าจะเป็นฝ่ายที่เผชิญหน้ากับฝ่ายขวาในบ้านเราได้ถ้าจะเอารัฐประหารเสียดายตอนนั้นคุณทักษิณไปอเมริกาเร็วไปใช่ไหมครับคือถ้าไปช่วงบุชอะไรเดี๋ยวถ้าไปโอบามาผมไม่แน่ใจครับคุณทักษิณนี่ก็เพิ่งไปเยือนพม่ามานะฮะแล้วก็ประธานาธิบดีเต็งเซ็งนั้นก็จะเชิญคุณทักษิณไปบรรยายอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้คุณนพดลปฐมะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าประธานาธิบดีพม่านั้นประทับใจกับการพบกับคุณทักษิณนะฮะก็เลยจะเชิญคุณทักษิณไปบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทในพม่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูบทบาทคุณทักษิณในฐานะคนที่จะไปช่วยแนะนำวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมพม่าวันนี้ถ้าเขาได้รับแต่งตั้งด้วยนี่คือเขาเป็นรอบบ้านเราเลยนะกัมพูชาเขาก็เคยเป็นมาแล้วที่ปรึกษาครับแต่นี่ก็ธรรมดาฮะคุณนพดลก็ต้องพูดอย่างนี้แต่เราไม่รู้ครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่ยอมแถลงอะไรเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่จะไปพม่าแน่ๆแล้วนะฮะก็คือบารักโอบามาคือซึ่งอันนี้คือเป็นการคาดการณ์กันคืออย่างนี้โอบามาที่มาแน่เนี่ยคือกัมพูชาไทยด้วยไหมฮะที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยในวงการข่าวว่าตอนนี้เนี่ยโอบามาจะมาทีเดียวเยือนทั้งพม่าไทยและกัมพูชาครับกัมพูชาต้องประชุมอาเซียนครับซึ่งที่อาเซียนประชุมที่กัมพูชาเนี่ยมันจะมีนายกญี่ปุ่นแล้วก็ประธานาธิบดีของจีนครับนะแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมบอกแน่ๆคือกัมพูชาโทษทีไม่ใช่พม่าแต่พม่าเนี่ยอยู่ในแผนภาพรวมว่าอาจจะมาพร้อมๆกับเมืองไทยก็เราจะได้เห็นหน้าของโอบามาครับในครั้งนี้หลังเลือกตั้งใหญ่เห็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวปลอมนะเห็นตัวจริงฮะก็รอลุ้นอยู่อยากเห็นเหมือนกันคิดว่าโอบามาถ้ามาเซาท์อีสเอเชียน่าจะไปอินโดนีเซียด้วยอินโดก็ต้องไปว่าเขามีความเกี่ยวพันอยู่ใช่ไหมไปเมื่อ4ปีที่แล้วไปมาทีแล้วโดยไม่มาประเทศไทยนะฮะเพราะว่าไทยยังอยู่ในรัฐบาลที่มีแผลอยู่แต่คราวนี้สวยนะถ้ามาทีเดียวพม่าไทยนะกัมพูชาอินโดด้วยบ้านเกิดแต่ถ้ามาทริปนี้นะฮะผมว่าข่าวจะไปอยู่ที่พม่าซะเยอะใช่ไม่เป็นไรสำหรับข่าวไทยก็จะได้เจอนายกปูกับโอบามาอะไรว่าไปหวังว่าตอนนั้นยังเป็นนายกปูอยู่อ่ะทีนี้มาเซลนี่ดีกว่าจะเอามติสนใช่ไหมมติสนดูในจอเลยจะชัดๆกว่านี้ดีกว่านี่เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ครับเขาเซลกันใน Facebook ครับขำๆแล้วใครไปทำขึ้นมาผมก็ไม่รู้ฮะขำๆแต่ก่อนมีผู้จัดกวนไงฮะอ๋อแต่นั่นผู้จัดการทำเองใช่ฮะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับครับอันนี้ว่าเฮ้ยนี่มันตัดต่อนี่นาอะไรเงี้ยฮะแต่เซลๆนะครับตัดต่อชัดๆนะครับเขาก็เซลกันฟีฟ่าครับฟีฟ่าเซนโนสนามฟุตซอลอารีนาหลังพบกระสอบทรายยัดอยู่ใต้พื้นสนามงงคือเขาเอาหลายเรื่องมาแซลผสมกันผู้ว่าต้องเป็นวิธีแก้น้ำท่วมเฉพาะหน้านะครับผู้ว่าสุขุมพันธ์เอาจริงนะจะฟ้องฟีฟ่าจะเอาให้ได้พูดจริงฮะแต่ไม่รู้จะฟ้องจริงหรือเปล่าฟ้องฟีฟ่าถ้าฟ้องกันก็เสียกันไปอีกฮะแต่ว่าเมื่อวานเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์เขาก็ไปโต้ให้เพราะมันเป็นเรื่องในสภาเป็นกระทู้ในสภาครับแต่เดี๋ยวเนื้อหาในกระทู้น่าสนใจนะฮะที่คุณชุมพลพูดเนี่ยให้การเนี่ยน่าสนใจมากในเรื่องของฟุตสนามฟุตซอลผมชอบไอ้ข่าวซ้ายฮะบามากรีดหมอกรีดนี่ดันไปทำนายว่าโอบามาจะแพ้อ๋อเหรอไปอุตริคิดอะไรขึ้นมา
เหมือนในตอนนั้นไปทำนายว่าลิเดียท้องอะไรเงี้ยคือมั่วแบบไม่ควรจะประกอบอาชีพทำนายแล้วคือถ้าบางเรื่องเกิดอยากจะมั่วเรื่องคุณลิเดียก็มั่วไปฮะเรื่องจะทำนายโอบามานี่ต้องถามว่าแกเข้าใจระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือเปล่าไงเพราะว่าโอเคถ้าแกทำนายแบบป๊อปปูล่าโหวตมันก็แค่แกก็แพ้แค่ 2% ไงแต่ถ้าอิเล็กโทรัลนี่มันแพ้เป็นร้อยนะหมอคือมันควรจะปรึกษาบรรดา political pundit ก่อนแต่ผมชอบอันล่างเนี่ยฮะอะไรแรงเงาเหรอตักตักอ๋อช็อกเสียสติหลังเจ้าสัวเผยค่าสินสอดเป็นทองตามน้ำหนักตัวขีดละ10บาทแต่นี่เขาล้อเลียนนะแล้วก็ล้อเลียนแต่ที่แซวอีกอันคือหามโรงพยาบาลหนุ่มกรุงเก่าหลังซัดน้ำชายี่ห้อดังกระนำซดวรพันขวดหวังได้ทองแต่บะหวานแดกนะแต่คือพูดง่ายๆนะฮะว่าเจ้าสัวเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมี2คนช่วงที่ผ่านมาที่ลงข่าวนะสุดท้ายสังคมหันไปเทให้เจ้าสัวบุญชัยมากกว่าว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นมุกที่ว่าสำหรับผมนะใครใจปั้มกว่ากันคนนึงแจกทองครับแจกทองวันละล้านอีกคนนึงดูแลผู้หญิงรักผู้หญิงจริงแจกทองเท่าน้ำหนักตัวเห็นไหมมันเป็นเรื่องสงครามของสองเจ้าสัวบ้านเมืองไทยยังอยู่ในยุคเจ้าสัวคือหวังว่าเจ้าสัวจะมาอบอุ้มนะฮะถ้าคุณไม่กินน้ำชาคุณก็ต้องไปแบบคุณตั๊กละบ้านเมืองเราไม่ได้ชื่นชม SME ไม่ได้ชื่นชมความสามารถของคนเลยหวังไปเรื่อยอุ้มเอ้าแต่จริงไหมล่ะเจ้าสัวยังแอคทีฟอยู่นะฮะก็ต้องมาพึ่งธรรมะในการภาพลักษณ์นี่สำคัญนะครับตักบาตรร่วมกับคุณตั๊กบงกชนะฮะหลังจากที่ไปทอดกฐินนะฮะคือในมิตินึงคือข่าวแบบสำหรับคนเนี่ยการทำภาพลักษณ์ของคนมันจะมาจบด้วยกันมันจะมาจบเรื่องเนี้ยในทางพุทธแล้วสื่อก็ต้องถ่ายภาพมาให้ดูหน่อยแต่ว่าแฮปปี้แล้วตอนนี้ก็สงบแล้วเดี๋ยวก็ครับแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะฮะเอาอาจารย์ธนิตศรีกินดีแต่งเพลงงานมั่นก็มีสีสันนะครับตามศิลปินงานนี้ก็เขาเป็นเจ้าสาวที่ค่าตัวแพงที่สุดหรือว่าเขาเป็นเจ้าสาวที่มีเจ้าบ่าวที่รวยที่สุดหรือยังไงคือทำไมหลายวันขนาดนี้คุณตั๊กดังขนาดที่ลงข่าวทุกวันจริงๆหรือเปล่ามันยังไงคือคุณตั๊กไม่ดังฮะแต่ว่านี่เป็นโอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความฝันของชายวัยจะเกษียณนะฮะถือว่าเป็นความฝันของหญิงแล้วก็เป็นความฝันของหญิงด้วยใช่ไหมฮะที่ตกถังข้าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่โรแมนติกสตอรี่นะฮะครับของปีนี้ฮะฮะแบบว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดครับครับแล้วก็มีดูกระปกให้ครบแล้วกันฮะทีเดียวแล้วกันโลกวันนี้วันศุกร์นะฮะยังเล่นเรื่องนี้อยู่บอก99ศพเนี่ยนะฮะวัดใจเพื่อไทยเรื่องศาล ICC เข้าใจว่าเรื่องนั้นใช่ครับใช่ครับซึ่งยังไม่มีฟันธงนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณและมือต่างประเทศจะเอาเรื่องนี้เข้าครม.ก่อนว่าครม.จะมีท่าทียังไงแม้ว่าเรื่องของการประกาศยอมรับนาศาลเป็นเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศก็ตามก็ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเอาจริงแล้วไงประเด็นเนี้ยไม่ง่ายหรอกฮะเหรอฮะไม่ง่ายหรอกฮะเพราะว่าอาจจะถูกด่าได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมไทยเดินได้เนี่ยก็อาจจะเขาก็อาจจะมีเหตุผลที่ยังไม่ประกาศยอมรับเขตนะครับก็พูดง่ายๆว่าเราก็จะได้ลุ้นกันว่าตกลงเพื่อไทยจะเป็นเพื่อไทยหรือเป็นเพื่อถอยอืมครับเพราะถอยมาหลายเรื่องแล้วนะฮะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ได้ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วไปเปิดประเด็นเรื่อง 3G นะฮะเพราะว่ามีโพลที่น่าสนใจของนิด้าเขาทำแล้วก็ท่าทีของแต่ละฝ่ายเพราะมันยังไม่จบครับยังมีเรื่องพี่ปานไม่ไว้วางใจด้วยครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าตอนนั้นถ้าผมให้เวลาเธอมากกว่านี้วันนี้เธอก็คงไม่ไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจากแลนด์แอนด์เฮาส์ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ
จากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันติดตามชมรายการ Voice of the Day ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง Voice TV วันนี้เราคุกกิ้งยูเลิฟข้างนอกนะต้องพามาพักผ่อนออมเดนบ้างนะครับมาร้านไหนอิตาลีชื่อบาโก้โอเค now we're going to make seafood spaghetti with black bean Cooking with Jackie ร่วมเดินทางเปิดโลกไปกับเราในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างครอบคลุมถึงเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 ถึง 9:30 ทาง Voice TV และทาง www.voicetv.co.th แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกใบนี้ของเรากว้างใหญ่กว่าที่คุณคิดพบกับปุ้ยณัฐกาลถิ่นทิพย์แล้วรายการ Movie Preview กับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์และหนังแผ่นหน้าดูปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า 3G ยังไม่จบนะถ้าดูไทยรัฐเมื่อเช้านี้เขาพาดหัวเรื่องนี้บอกว่าฟ้องกสทช.จัดประมูล 3G ไม่ส่งเสริมการแข่งขันเสรีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปที่ศาลปกครองนะกรณีที่กสทช.จัดการประมูลใบอนุญาต 3G คือให้ศาลปกครองเนี่ยชี้เองครับว่าการประมูลรอบนี้มันเปิดให้มีการหัวกันไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภคไม่ยุติธรรมต่อฝ่ายนู้นฝ่ายนี้หรือเปล่าครับตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ฟ้องไปที่ตรวจผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วศาลปกครองก็พิจารณามาหลายรอบแล้วสำหรับคนที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้ทั้งคุณสุริยสัยกับสวนะก็ศาลให้แนะนำไปว่าไปฟ้องที่ผู้ตรวจการแล้วผู้ตรวจการก็ยื่นเรื่องมาที่ศาลปกครองคือในขณะที่ทางนึงก็ยังยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยยื้อกันอยู่เมื่อวานมีข่าว 4G อะไรผมไม่เข้าใจคือ 4G เข้าไปทดลองอ่ะครับเข้าไปทดลองเขาจะไป 4G กันแล้วคือเขาแสดงศักยภาพว่าเขาพร้อมนั่นแสดงว่าจริงๆถ้าเกิดมันก็เป็นไปตามทฤษฎีนึงในหลายๆทฤษฎีที่คุยกันว่าจริงๆแล้วหลายค่ายเขาไม่ได้อยากจะประมูล 3G แล้วคือจริงๆถ้าเกิด 4G พร้อมแล้วเขาอาจจะกระโดดไป 4G คือให้ประมูลอะไรเขาก็จะเข้าร่วมประมูลอ่ะเพราะว่าเขาต้องการใช่ฮะได้ขึ้นแล้วเขาจะไปแบ่งไปทำความเร็วขนาด 4G ก็ได้ก็นั่นหมายความจริงๆถ้าเขาประมูลไปเพื่อเขาอาจจะไปทำ 4G ด้วยซ้ำครับใช่ไหมขณะที่เรายังฟูมไฟ 3G อยู่จริงๆแล้วโลกเขาไปที่อื่นแล้วคือเมื่อวานนี้ที่เขาไปทดลองกันเนี่ยมี2บริษัทนะฮะดีแท็กเนี่ยทดสอบเทคโนโลยี 4G บนคลื่นความถี่ 1.8 กิกะเฮิรตซ์นะฮะซึ่งเขาพบว่าความเร็วของเขาเนี่ยสูงกว่า 3G ถึง 5 เท่านะคือเขาเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 4G ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเขาบอกนะฮะสามารถอัปเกรดเครือข่ายทั่วประเทศจาก 3G เป็น 4G ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เปลี่ยนการ์ด 4G ในตู้สัญญาณโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีดีแท็กเขาบอกว่าเป็นผู้บริการเครือข่ายที่มีความพร้อมในการเปิดให้บริการ 4G รวดเร็วที่สุดนะเขาบอกว่าเขามีเครือข่ายเสาสัญญาณใหม่ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยจำนวนสถานีสถานถึง 15,700 สถานีฐานซึ่ง อันนี้เนี่ยคือรอถ้าประมูลเขาก็พร้อมเข้าร่วมทรูเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันไปทดสอบของเขานะฮะก็มีทดสอบบนคลื่นความถี่ 1.8 กิกะเฮิรตซ์ทดสอบไปแล้วก็เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นถ้าได้รับใบอนุญาต 4G ทรูก็จะสามารถเริ่มให้บริการได้ทันทีเหมือนกันครับคือเขาพร้อมเดินหน้าถ้าถึงเวลานั้นแต่ว่าขึ้น 1,800 ยังอยู่ในมือรัฐอยู่บางส่วนนะฮะผมมองอีกมุมนึงผมว่าเราบางทีโดนข่าวดึงไปเรื่อง 3G 4G ว่ามันเหมือนจะกู้ชาติอะไรกันไปขนาดนั้นเนี่ยคือสิ่งอีกสิ่งนึงที่ควรจะต้องทำและหลายๆประเทศก็ทำหลายๆที่ก็เริ่มทำก็คือการทำให้ Wi-Fi มันครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะ
ในแต่ละเมืองในแต่ละเทศบาลในแต่ละศูนย์กลางราชการไม่ใช่ว่าไปที่ไหนแล้วก็สอยที่ไหนไม่ได้เลยเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตตำบลที่เป็น Wi-Fi ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปในพื้นที่นั้นเราวิ่งไปที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราสามารถใช้ Wi-Fi ฟรีอาจจะล็อกอินด้วยบัตรประชาชนอะไรก็ทำไปตรงนั้นต่างหากที่เราไม่ได้เสียตังค์ไง 3-4G เราเสียตังค์นะครับ คืออยากให้ทำตรงนั้นให้มันควบคู่ ICT, ไปด้วย ICT ก็กำลังดำเนินการใช่ ICT ขอเขาจะวางไฟทั่วประเทศกทมก็ทำอยู่อันนี้ขอชื่นชมนะครับช่วยทำกันไปแต่จริงๆแล้วประเด็นคือที่ผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้คือว่าอย่างภาครัฐก็ต้องเดินหน้ากระทรวง ICT ก็ต้องทำให้มี wireless ได้ทั่วถึงคือถ้าจะกดดันเรื่อง 3G ให้กดดันเรื่อง Wi-Fi ทั้งประเทศไปพร้อมๆกันแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่าทั้งรัฐบาลก็พร้อมแล้วก็เริ่มทำของพวกนี้แล้วนะครับเอกชนก็พร้อมคือเอกชนเนี่ยพร้อมแต่ว่าปรากฏว่าณเวลานี้เนี่ยใบอนุญาตที่เขาประมูลไปเนี่ย ที่ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะฮะที่มันยังไม่จบที่เรายังต้องพูดอยู่เพราะว่าใบอนุญาตที่เขาประมูลไปแล้วเขาได้เขายังไม่ได้รับใบอนุญาตใช่ครับกสชไม่คายอันนี้ออกมาให้เพราะว่าคืองี้กสชมีเวลา90วันฮะเขามีเวลา90วันที่จะออกใบอนุญาตอันนี้ต้องกดเกมเป็นอย่างนี้ผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้มันมีอะไรที่ทำให้กสชเพราะว่ากลัวไงฮะกลัวศาลปกครองจะฟันออกมาคือเพราะนั้นเขาจะรอศาลก่อนผมคิดว่าเขาจะรอแต่ว่ามันก็เพื่อกระบวนการนะครับคือถ้าเราทุกคนอดทนกับคือปล่อยให้พวกนี้เล่นเงินให้สุดๆไปเลยแล้วพอเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาตามเช็คบิลทีหลังดีกว่าว่าใครทำให้ช้านะครับผมคิดว่าคุณจัดกันให้เต็มที่เลยดีกว่าอยากจะให้สะอาดกันขนาดไหนแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าไล่ดูย้อนหลังความต้องการที่จะมี 3G ของสังคมไทยตอนนี้เนี่ยแข็งแรงมากหมายถึงว่าต่อให้มีปัญหาอะไรยังไงเขาก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องผัก 3G ออกมาคราวนี้วันนี้บางกอกโพสต์เล่นประเด็นน่าสนใจคือปรากฏว่าทั้ง True แล้วก็ AIS เนี่ยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมฟ้องกสทช.ครับนะฮะ 3G winners threaten to sue แปลว่าฟ้องนะฮะครับกสทช. NBTC คือกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ละว่าเอกชนใจร้อนละใช่ฮะเพราะว่าเขาได้แล้วนี่เขาประมูลอย่างถูกต้องตามแล้วตามกฎเกณฑ์ที่ประชาพิจารณ์กันมาแต่ละวันเขาที่เขาต้องลงทุนเสียไปเท่าไหร่นะครับคือผมจัดรายการนี้มาตั้งแต่ผมไม่มีความรู้เรื่อง 3G เลยนะจนวันนี้ผมก็ไม่อยากจะรู้แล้วผมเซ็งครับผมเบื่อแล้วเกินแต่เอานะผมคิดว่าจะผ่านไปได้ฮะเพราะว่าหมายถึงว่าผมกลัวว่าปีหน้าเรายังจัดกันอยู่เนี่ย 3G ก็ยังอยู่ตรงนี้จริงแล้วจริงๆขอเป็นของขวัญปีใหม่ได้ไหมผู้ตรวจการเนี่ยนะขอคำร้องยื่นไปที่ศาลปกครองเนี่ยนะขอไต่สวนฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลปกครองก็อาจจะฟันธงออกมาภายใน1อาทิตย์นี้โอบามาเนี่ยเขาจะไปพม่าก่อนไทยแล้วนะคือตอนนี้โอบามาพิจารณาเวลาเยือนเนี่ยแบบใช่ไปพม่าก่อนแล้วนะอาจจะไม่แวะมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นั่นก็นิวยอร์กไทม์ลงมีโพลเนี่ยประชาชนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ 3G นะครับมีความรู้ทราบข้อมูลข่าวสาร 3G มากน้อยเพียงใดของนิด้านะฮะ 33.3% บอกว่าน้อยปานกลาง 32.9% นะฮะมีความรู้มากเกี่ยวกับระบบ 3G เนี่ย 4. น้อยมากฮะ 6.5 ครับก็ถือว่าน้อยฮะแล้วไม่มีข้อมูลเลย29ก็คือรวมทั้งน้อยกับไม่มีข้อมูลนี่ก็เกินครึ่งคือเรื่อง 3G ก็เป็นเรื่องยากจริงฮะหมายถึงว่าเป็นเรื่องเทคนิคเยอะท่านคิดว่าหลักเกณฑ์การประมูล 3G ในครั้งนี้ถูกออกแบบให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจจนทำให้รัฐเสียประโยชน์หรือไม่ 35.8% บอกว่าใช่เพราะราคาประมูลต่ำเกินไปนะฮะที่บอกว่าไม่ใช่เนี่ย 26.4% การประมูลมีความถูกต้องรัดกุมอยู่แล้วรวมทั้งกระบวนการต่างๆไม่แน่ใจ37ครับแปลว่าไม่ขาดนะฮะคือข่าวที่ออกมาโจมตีเรื่องการประมูล 3G นี่ไม่ชนะขาดแล้วก็ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากยกเลิกประมูล 3G ในครั้งนี้ไม่เห็นด้วย 62.7% อันนี้น่าสนใจครับอันนี้ทลายเลยหมายถึงว่าชนะขาดเขาบอกว่าจะเกิดความล่าช้าในการพัฒนาประเทศอีกทั้งต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมี 4G แล้วก็เห็นด้วยเพราะเป็นการประมูลที่ไม่มีความโปร่งใสและมีการเอื้อประโยชน์ให้กับแค่ 13% 13.8 แต่ผมกลับมองว่าผมว่ามันก็อันตรายนะถ้าเราคิดแค่ว่าสมมุติเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกแต่ก็ยังปล่อยให้เดินหน้าต่อไปคือมันทนไม่ได้แล้วก็นี่ไงฮะคือถ้าสื่อไม่เห็นด้วยนะฮะสื่อก็จะบอกว่านี่ไงรู้ว่าผิดแต่ก็ยังเดินหน้าใช่สังคมไทยเนี่ยคือรู้ว่าคอร์รัปชันแต่ยอมได้นี่ไงแล้วยังจะมีต่อเป็นวิธีคิดแบบชาตินิยมเองนะต้องมีเพราะประเทศอื่นมีไม่ได้ถามว่ามีเพราะจำเป็นหรือเปล่า
นึกออกไหมคือคุณยังไม่รู้เลยว่ามันจำเป็นแค่ไหนเลยแต่ว่ามันทนไม่ได้ฮะมันรอมานานไม่แต่ว่ากระแสการบิ้วว่าเรามีแล้วเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันเป็นกระแสนี้จริงๆผมก็ช่วยบิ้วด้วยแหละเพราะว่าผมเห็นว่าผมทนไม่ได้แล้วแต่ว่าคนน่าจะเราน่าจะให้เหตุผลไงว่ามันมีแล้วมันจะดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันสะท้อนจากที่ว่าหนึ่งคนไม่รู้จัก 3G เลยแล้วก็ใช้วาทกรรมอื่นเข้าใช่ฮะไม่แต่คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมานั่งแบบทุนสามานบ้างชาตินิยมบ้างอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคเลยอ่ะครับแล้วก็มีบอกว่าถ้าเกิดประมูล 3G ครั้งนี้ล้มเหลวท่านคิดว่าจะเกิดความสูญเสียในด้านใดบ้างก็มีว่าความเสียหายด้านเศรษฐกิจการค้าขาดการต่อรองในการดึงดูดการลงทุนขาดโอกาสทางการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอันตรายประชาชนพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาสอันหลังดีแต่อันแรกนี่มันอารมณ์คล้ายๆเหมือนม็อบไงใช่ไหมมีม็อบไม่ควรมีเพราะว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะขาดการลงทุนอะไรเงี้ยคือครับมันเป็นกระจกส่องที่ดีมากเลยนะเรื่อง 3G คือไม่มีใครสนใจรายละเอียดแต่ว่าใครจะจูงไปทางไหนก็พร้อมจะไปกับเขาอ่ะลำบากกันนะเนี่ยแต่หวังว่าเรื่องนี้จะไม่ต้องอยู่ในข่าวไปจนอีกนานได้ไหมให้มันถือว่าเสร็จสิ้นสักทีเห็นใจคนเล่าข่าวอย่างพวกเราหน่อยครับช่วยให้จบจบก็จะยังเป็นธรรมต่อไปก็หวังว่าใบอนุญาตจะออกได้โดยดีนะฮะตอนนี้อยู่ที่ศาลปกครองอย่างเดียวแล้วฮะครับเดี๋ยวกลับมาต่อฮะยังมีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะกลับมาฟุตซอลอีกหน่อยฟุตซอลเรื่องจีนฮะเขาประชุมใหญ่กันด้วยนะครับสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างผักที่บ้านสามการไร้สารพิษ 100% ค่ะปุ๋ยเคมีแพงและทำลายดินเราใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพลดผักแทนค่ะหรือหัวเชื้อจุลินทรีย์มากับเศษพืช3ส่วนกากน้ำตาล1ส่วนหมักไว้7วันจะได้น้ำหมักแบบนี้ค่ะวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆคิดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเขาหลายอย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยค่ะผักขายได้หมดเด็กๆมีรายได้เพิ่มชาวบ้านและตัวเด็กเองมีผักที่ปลอดภัยทานค่ะกวางตุ้งกะหล่ำปีเราจะปลูกตลอดเพราะชาวบ้านชอบกินปลูกที่คนซื้อต้องการยังไงผักก็ไม่เหลือค่ะเยาวชนคือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติมูลนิธิไทยคมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อให้เด็กไทยคิดเป็นทำเป็นมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงฝ่ายค้านก็เดินหน้าในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งนายกแล้วก็รัฐมนตรี2ท่านนะฮะก็จะยื่นถอดถอนด้วยนะฮะมีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ต้องรับผิดชอบนโยบายในภาพรวมทั้งหมดนะที่ล้มเหลวพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็พลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งฝ่ายค้านจะอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดของรัฐมนตรีทั้ง3คนนี้แต่ว่าก็เตรียมนะฮะที่จะ อภิปรายรในประเด็นต่างๆคงต้องรอฮะวันตกลงเขาจะอภิปรายช่วงสัปดาห์ที่3ใช่ไหมฮะของเดือนนี้24 25ครับอ๋อช่วงเดียวกับชุมนุมเสอ้ายใช่ครับ
ใช่ครับจังหวะเพอร์เฟกต์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะยื่น อภิปรายไม่วางใจแค่3ท่านนี้นะฮะ3ท่านนี้เป็นการยื่นถอดถอนนะโดยกระบวนการคือวุฒิก็จะส่งที่ปปช.ตรวจสอบว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่เล่นเล่นผ่านอันนี้เป็นเรื่องอาญาเขาต้องยื่นอย่างนั้นด้วยตามรัฐธรรมนูญแต่อภิปรายมากกว่านี้อภิปรายมากกว่านี้สรุปมีใครบ้างนะมีตอนนี้ที่ยื่นถอดถอนนะมี3คนก็คือคุณยิ่งลักษณ์คุณสุกัมพลและก็คุณชัดชัดนะครับคุณชัดนี่ข่าวรั่วออกมาว่าเรื่องถนนซ่อมแซมถนนเรื่องนะตอนน้ำท่วมแล้วคุณสุกัมพลไปโดนสุไม่แน่ใจฮะสุกัมพลคุณสุกัมพลนี่เอาทำไมคนบุญทรงไม่โดนอ่ะคุณบุญทรงไปโดนอ่ะพี่ปายไม่ไว้วางใจไม่ได้โดนเรื่องทุจริตโอ้ยอันนี้อันตรายมากนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคือมันก็มีจุดดีและจุดไม่ดีนะรัฐธรรมนูญใหม่ๆเนี่ยคือเดิมเนี่ยการพี่ปายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็เป็นการพูดกันในทางการเมืองใช่มั้ยฮะครับซึ่งมันก็มีข้อกล่าวหาว่าคือคุณก็ปล่อยให้คนมาโกหกหน้าเวทีได้ไงใช่มั้ยครับคุณอยากจะไปกล่าวหาใครเพราะมันมีคือไอ้เอกสิทธิ์ส.ส.เดิมเนี่ยมันคุ้มกันจริงแต่มันเป็นการคุ้มกันในสภาซึ่งไม่มีการถ่ายทอดพอมีการถ่ายทอดมันก็ดราม่าไปด่าใครเขาเสียหายแล้วเขาก็เดือดร้อนน่ะทีนี้เขาก็เลยพยายามตอนนั้นบีบให้มีการยื่นถอดถอนเพื่อจะยืนยันว่ามันเป็นความผิดจริงครับไม่ใช่กล่าวหากันลอยๆฉะนั้นเราก็ต้องแยกเรื่องให้ออกนะครับว่าบางเรื่องเป็นเรื่องความผิดจริงส่วนบางเรื่องมันเป็นความผิดเชิงนโยบายครับเฉยๆว่าคุณมีความคิดเห็นเชิงนโยบายที่แตกต่างกันแสดงว่าอันนี้ก็แปลว่าถ้าข่าวนี้ล่วงมาจริงเนี่ยถ้าไม่นับตัวคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็แปลว่านโยบายข่าวที่ออกมาดราม่ากันมากมายเนี่ยมันไม่ผิดจริงเลยก็อาจจะไปผิดที่คุณยิ่งลักษณ์ไปผิดที่คุณยิ่งลักษณ์เอาแล้วคุณไม่เล่นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อ่ะอาจจะเป็นการผิดทางนโยบายแต่เดี๋ยวอภิปรายเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีรายชื่อรัฐมนตรีถึงแบบ 6-7 คนเนี่ยไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวอภิปรายแบบนั้นมันเป็นการอภิปรายแค่ว่าคุณเห็นไม่ตรงกับเขาที่แน่ๆคือมีคุณบุญทรงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใช่มั้ยแล้วที่คุณไปอ้างว่าทุจริตมีคุณบุญทรงมีคุณปรับประสบนี่ก็เนี่ยนะฮะอีก2ท่านที่ไม่มีชื่ออยู่ในการถ้าคุณไม่เอาคุณบุญทรงด้วยเนี่ยแปลไม่ใช่คุณบุญทรงผมไม่มีอะไรคุณบุญทรงนะแต่ผมว่าถ้าคุณไม่เอาคุณบุญทรงด้วยเนี่ยมันสะท้อนมันสะท้อนแต่เขาอาจจะยื่นถอดถอนเพิ่มเติมก็ได้นะฮะขอให้ทำหน่อยนะครับจะได้ชัดเจนครับแล้วมันจะได้ระดับมันจะได้ชัดเจนว่าถ้าเกิดคุณไปทำแล้วสมมติว่าปปช.เขายืนยันว่าไม่ทุจริตเนี่ยฝ่ายค้านต้องรับผิดชอบทางการเมืองเหมือนกันไงแล้วคุณไปกล่าวหาเขาถูกไหมเขาให้ตรวจสอบไงฮะไม่แต่ความว่าคือคุณไปตรวจสอบเขาอย่างนั้นเหมือนคุณไปฟ้องแล้วถ้าผมไม่ผิดเนี่ยคุณโดนกลับเหมือนกันนะว่าคุณไปฟ้องได้ยังไงคุณจงใจไปทำเขาเปล่าคือก็ต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายไงอาจจะเป็นเหตุผลที่ภูมิใจไทยเขาแยกวงแล้วนะฮะเขาไม่ร่วมประชาธิปัตย์ในการทั้งถอดถอนแล้วก็ซักฟอกแล้วนะฮะคุณคิดว่ามันเกี่ยวกันเนื้อหานะฮะเขาก็อยากเข้าอยู่แล้วหรือเปล่าคุณชัยก็เกอร์ฮะคุณชัยเขาเตรียมอภิปรายกระทรวงทรัพย์ชัยชิดชอบชิดชอบฮะคุณชัยเหรอครับจะไปทำอะไรเขาแหมเตรียมหนึ่งอะไรเขายังตบเท้าได้เลยคุณชัยก็ฟิวเจอร์ของจริงฮะแล้วรุ่นใหม่นิวบลัดยังบลัดไปอยู่ไหนอนุทินไงครับอนุทินที่ข่าวในไทยรัฐบอกว่ากระสุนทองนะเขียนว่าไปพบคุณทักษิณมาแล้วอ๋อเสียออ่างอ๋อนั่นคือคุณท่านอนุทินคือตกลงแล้วเนี่ยเข้าใจว่ากลับไปเพื่อไทยหมดนะฮะยกเว้นคุณเนวินคนเดียวจะไม่ได้กลับก็ได้ฮะหมายถึงว่ากลับแบบคือจะกลับไปเพื่อไทยนี่เดี๋ยวอาจจะเสียฐานเสียงได้นะฮะเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งไม่พอใจพรรคภูมิใจไทยเยอะแต่ไม่เป็นไรนะฮะล่าสุดบุรีรัมย์ FC อะไรก็ชนะไปนะฮะครับได้ถ้วยแต่เหตุผลที่ภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมคราวนี้เนี่ยฟังได้นะฮะว่าเพราะว่าก็คือประชาธิปัตย์วิปเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าจะยื่นใครบ้างปิดเป็นความลับหมดประเด็นอะไรก็ไม่ได้บอกเลยจะมาชวนโดยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็มันเป็นประชาธิปัตย์ก็คุณอนุทินเพิ่งไปพบคุณทักษิณคุณจะบอกว่าคุณจะให้ประชาธิปัตย์บอกเขาเหรอแต่เฮ้ยแต่คือแหมเห็นใจประชาธิปัตย์หน่อยอาจารย์พี่คุณชวนทีมผมมองว่าภูมิใจไทยก็ทำถูกแล้วเพราะว่าไม่ต้องไปทำตั้งทั้งทำเป็นเหมือนคุณอยากตรวจสอบครับคือประชาธิปัตย์เขาอยากตรวจสอบก็ให้เขาตรวจสอบแต่ภูมิใจไทยไม่ได้มีสปิริตในการตรวจสอบก็ไม่ต้องไปตรวจสอบเสียเวลาประชาธิปัตย์เขาเปล่าคนเราต้องเป็นตัวของตัวเองฮะใช่ไม่ใช่ว่าทุกสมัยแล้วจะต้องยื่นใช่ไหมฮะคือการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายื่นกันทุกปีฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยไว้วางใจการที่กลุ่มของคุณสมศักดิ์หรือกลุ่มแม้กระทั่งบางส่วนของคุณในวินกลับเข้าไปแล้วเพื่อไทยจะรับเข้าไปง่ายๆเนี่ยมันดูแบบฝ่ายหนึ่งจะโดนเล่นอ่ะครับเขาไม่กลัวคุณทักษิณเล่นกลับนะฮะถูกเอาไปแต่ว่าถามว่าผมพักเพื่อไทยอยากได้ไหมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำไปมีไปทำไมเนี่ยมีไปทำไมผมก็ไม่เข้าใจก็งงเหมือนกันก็คือเป็นแนวร่วมดีกว่าคนไม่มีบทบาทรักษาระยะห่างอยู่กันคนละพักแต่รักษาระยะห่างคนไม่มีบทบาทอะไรเลยอย่างเงี้ยคุณจะเอาไปแต่ถ้าดึงเข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะดึงเข้าร่วมเลยซะตัดออกจากระบบการเมืองไปเลย
ก็ดึงเข้ามาเพื่อเล่นเอาคืนครับแต่ว่าดึงเข้ามาเนี่ยเสียหายมากกว่าเพราะว่ายิ่งมีรัฐบาลที่มีเสียงมากเกินไปเนี่ยนะครับบางทีคนบางคนไม่ชอบหน้าใช้อย่างนั้นก็มีไงอ้างหลักวิชา108ว่ารัฐบาลนี่แบบถ้ามีเสียงมากเกินไปก็จะมีแนวโน้มเป็นเผด็จการครับนะครับแต่ว่าบางทีเรื่องปฏิเสธน้ำใจไม่ได้ไงหมายถึงว่ามาไทยอยากร่วมไทยก็ชวนหน่อยแต่ว่าเฮ้ยมันมีคนบางคนที่พร้อมจะเปลี่ยนฝ่ายได้ง่ายๆเพราะโดยความเชื่อที่ว่าขอให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมีกำลังบ้างคือชอบเชียร์มวยรองครับซะอย่างนั้นก็มีฉะนั้นผมคิดว่าบางทีเสี่ยงเอาเข้ามาร่วมยังดีบางทีเสียหายอ่ะครับนะฮะผมว่าเพื่อไทยน่าจะรักษาหลักการบางประการไว้บ้างมีด้วยยิงไว้หน่อยยิงเรื่องนี้ฮะอย่าถอยมากอย่าถอยมากคุณทำอะไรมาไว้ก็ควรจะต้องคือพูดง่ายๆแกนนำเสื้อแดงต้องเข้าร่วมครม.ก่อนอดีตภูมิใจไทยเอางี้ดีกว่าถ้านั้นเอาชัดๆเลยผมว่าประกาศกล้าวฮะตรงนั้นน่าเกลียดฟีฟ่าบานฮะฟีฟ่าบานคือฟีฟ่าเองก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางของประเด็นเรื่องทำไมฮะการเมืองระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเหมือนกันครับหรือประชาธิปัตย์กับกทม.ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นศึกระหว่างฝ่ายไหนแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็รู้คุณชี้แจงรัฐมนตรีกีฬาก็ชี้แจงเรื่องฟุตซอลมันคือตกลงแล้วเป็นหน้าที่ของกทม.นะแต่ว่ามันอยู่ในสภาด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีต้องปกป้องหน่อยเพราะมันฝ่ายพรรคเดียวกันเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมอ่ะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเดิมเป็นของคุณชุมพลไงฮะคุณชุมพลไปสู้ให้ได้มาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเป็นกระทรวงกีฬาซึ่งเป็นรัฐบาลแล้วพอในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์มีมติครม.ให้โอนภารกิจทั้งหมดไปให้กทม.คุณอภิสิทธิ์โยนให้กทม.เองแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เขาก็ออกมาแก้ข้อกล่าวหาที่คุณชุมพลกล่าวพูดไว้เมื่อวานที่เราอ่านข่าวในบางกอกโพสใช่ไหมว่าที่คุณชูวัฒน์พูดไงว่าคุณชุมพลบอกว่าไปสร้างได้ยังไงมันไกลจากที่พักครับคุณอภิสิทธิ์ว่าฟีฟ่านั้นเขาอนุมัติแล้วครับใช่ไหมฮะถึงได้มาสร้างได้ที่หนองจอกแต่ทีนี้มันมีแหล่งข่าวอันนึงที่ธรรมดาเราจะดูกันนะครับก็คือแหล่งข่าวก็คือคุณธีรชนมโนมัยพิบูลเนี่ยนะครับรองผู้ว่าเนี่ยไม่มีเฟกมีแต่แฟกนะครับ Facebook เขาซึ่งใช้โพสต์ข้อความตลอดเนี่ยนะครับประเด็นคือไม่ลงเรื่องนี้ไม่ออกมาแก้ตัวเรื่องนี้เลยเนี่ยสรุปว่าการไม่มีแฟกเนี่ยเป็นแฟกใช่ไหมอ๋อล่าสุดยังไม่มีชี้แจงคือจะไปเรื่องอื่นเราจะเห็นทุกเรื่องฮะจะออกมาเช่นสมมติว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยคนธีรชนแต่ว่าลงมาหมดอันนี้ก็จะมีแค่แปะแถลงข่าวของอาจารย์สุขุมพันธ์แต่ไม่ได้ออกมาดีเฟนอาจารย์สุขุมพันธ์เนี่ยน้อยมากไม่มีเลยฮะมีแต่ข่าวว่าคุณสุขุมพันธ์แถลงข่าวคือธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องน้ำท่วมเรื่องกระสอบทรายเนี่ยอาจารย์ธีรชนเอาตายนะฮะไม่ปล่อยแต่ว่าเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ก็พูดน้อยนะฮะฮะประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดน้อยคือผมเข้าใจว่าเป็นยุทธศาสตร์การทำข่าวของประชาธิปัตย์อยู่แล้วคือว่าทำให้มันเงียบให้เร็วที่สุดเพราะมีแต่เสียกับเสียคือตกลงแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยไปแกล้งคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยให้งานนี้ไปกับกทม.ในยุคที่หม่อมสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าครับเผื่อที่จะได้เป็นผลงานของกทม.แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทำไมกทม.ทำแล้วมันล่าช้าครับทีนี้ถ้ามาโทษฝ่ายการเมืองรัฐบาลกลางก็โทษไม่ได้แล้วฮะมันยากนิดนึงนะคือใครจะไปแกล้งมันมีแนวคิดถึงขั้นว่าเขาบอกว่าเพื่อไทยสนิทกับจีนแล้วก็ให้จีนนั้นไม่ส่งไอ้พื้นไม้อ่ะมันมีการบิดกันถึงขนาดนั้นซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเสียเวลาแกล้งบ่มสุขุมพันธ์ขนาดนั้นอ่ะครับคือ SMS มีอันหนึ่งแซวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวต้องสรุป SMS นิดนึงนะฮะนี่เบรกสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ SMS เขาแซวว่าอะไรนะรอบหน้าให้เสไอไปม็อบที่สนามใหม่ที่ชื่อว่าอับอายอารีนาที่น้องจอก Impactไม่ใช่ impact ที่เขาเรียกอับอายฟุตซอลอารีนาแบงคอกเขาเรียกใหม่ว่าอับอายอารีนาก็เดี๋ยวเขาจะจัดมินิคอนเสิร์ตนะฮะที่นั่นฮะแล้วก็รวมดาราตอนสิ้นเดือนนี้ฮะรวมดาราฟุตซอลแข่งกับสื่อแข่งกับนักฟุตบอลครับดูเหมือนว่าจะมีอีเวนต์หลายอันเลยเพื่อจะกู้ความอับอายอย่างน้อยก็คือกับฐานเสียงแล้วก็อาจจะเอาคืนฟีฟ่านะฮะฟ้องจริงว่ะจะฟีฟ่าต้องมาขึ้นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองไทยแล้วกันถึงจะชนะศาลปกครองไทยออกมาลงมติให้ฟีฟ่ายืนยันให้ฟีฟ่าประกาศใช้เอาเข้าไปบ้านเมืองเราที่ผมชอบภาพนี้มากเลยนะฮะมาบ้านเมืองอื่นของจีนเนี่ยฮะผมว่าเนชั่นเขาเลือกภาพได้ดูยิ่งใหญ่ดีเหมือนกันประชุมใหญ่ของพรรคครับเขาประชุมกันเขาเลือกคนแบบอันนี้คือเขาเลือกให้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่ยืนข้างหน้าเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังบ้างมีใช่ไหมในขณะที่ถ้าเป็นบางกอกโพสเป็นรูปผู้นำใช่ไหมเป็นรูปผู้นำเก่าคือ อันนี้เป็น delegates คนถามว่าในจีนเนี่ยเวลาเลือกผู้นำพรรคเนี่ยใครมาเลือกก็คือพวกนี้แหละฮะ
พวกเดลิเกตซึ่งมี 2,200 กว่าคนนะฮะ 2,200 กว่าคนเนี่ยเขามาประชุมเข้ามาจากทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะฮะครับเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็มาเลือกคนที่จะขึ้นมาเป็นคณะบริหารคณะกรรมการกลางแล้วก็คนคนนี้เนี่ยนายสีจิ้นผิงก็จะพังงาดขึ้นมาเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนมีนาคมนะนี่คืออดีต2คนนะฮะเจียงซีมินนั่นอยู่ในตำแหน่ง13ปีนะฮะเสร็จแล้วตามมาด้วยหูจินเต๋าอยู่ในตำแหน่ง10ปีครับมีนาคมก็จะเป็นสีจิ้นผิงครับเขามอบกันแบบวางกัน3เดือนล่วงหน้ารู้กันเลยแต่น่าสนใจนะครับคือบางทีเวลาเราไปมองเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคที่โอ้โหรวบอำนาจเยอะแยะเนี่ยนะครับมันก็มีข้อถกเถียงจำนวนมากเหมือนกันเช่นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นในระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญคือเขาเรียกว่า succession ของผู้นำคอมมิวนิสต์เนี่ยคือการสืบทอดอำนาจเนี่ยทำอย่างเป็นระบบแล้วมันเป็นระบบที่พูดง่ายไม่เหมือนระบบจีนโบราณคือระบบจีนโบราณนี่มันอาจจะต้องลุ้นว่าพอไปแล้วถึงจะมาคิดใช่ไหมว่าใครจะมาฉกแย่งชิงแต่คือพรรคคอมมิวนิสต์จริงมันแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาโบราณของจีนมากเลยเรื่องการไม่ต้องรบกันเลยนะสมัยนี้ไม่ต้องแย่งชิงกันไงแต่ไม่ได้แปลว่ามีกันอยู่ข้างในไม่ได้แปลว่ามีคนสั่งซ้ายหันขวาหันนะเขามีระบบของเขาอยู่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามาจากเลือกตั้งซะทีเดียวแต่มันแก้ปัญหาเดิมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สุดของระบอบโบราณของจีนคือระบอบการสืบทอดอำนาจโบราณเนี่ยมันสั่นคลอนนะฉะนั้นระบอบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ของประเทศเขาคือประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพการเมืองนะจะใช้กำลังกันแย่งชิงอำนาจเนี่ยบางทีเป็นเผด็จการทหารหรือสมัยก่อนก็คือราชวงศ์ต่างๆของจีนแต่นี้เขาทำอย่างมีความชัดเจนมากแล้วก็เสถียรภาพสำหรับนักลงทุนเนี่ยเขาดูสิบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสิบปีข้างหน้าสีจิ้นผิงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เคลียร์ดีแต่คำถามเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยก็ต้องตามมาครับแต่ว่าถ้ามองในมุมเฉพาะส่วนที่ว่าด้วยเรื่องเสถียรภาพของความลงตัวกันของกลุ่มผู้นำเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะว่าเขาออกมาเป็นอีกฝ่ายนึงคือเห็นประชาชนต่อสู้เรื่องนึงทีนี้แต่ผู้นำที่ลุกขึ้นมาแล้วเหมือนนึกถึงสมัยเยลซินนึกถึงสมัยอะไรในโซเวียตนี่ก็ไม่มีนะฮะครับแต่สีจิ้นผิงนี่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะฮะจริงๆเขาก็เป็นมาจากชนชั้นผู้ดีนะครับไม่ได้เป็นคนคือลุยมากับพรรคตั้งแต่ต้นนะครับคือหมายถึงว่ามาจากชนชั้นที่มีฐานะหน่อยนะครับแล้วก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาด้วยนะที่ไอโอวาก็จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนมีนาคมด้วยนะฮะนายหลี่เค่อเฉียงนะฮะปัจจุบันเป็นรองนายกแทนคุณเหวินเจ่เป่าครับแล้วก็มีคณะกรรมการกลางเนี่ย204คนนะฮะระดับสูงคณะกรรมการกลางระดับล่าง167คนแล้วก็มีที่เป็นคณะกรรมการของพรรคเลยนะฮะCentral Committee อ่ะ25คนแล้วก็ Politburo กลางเนี่ยเหลือแค่7ครับซึ่งก็คัดกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปิดประชุมวันที่14แล้วก็จะประกาศรายชื่ออีกทีว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยวันที่15ครับพฤศจิกายนคราวนี้ใหญ่มากนะฮะหน้าหนึ่ง CNN คือโอบามายังไม่ลงครับวันนี้หนึ่งวันหลังการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยกลายเรื่องจีนละเลือกตั้งจีนนะครับแล้วจริงๆตอนเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยเรื่องใหญ่ที่คนสหรัฐเองยังห่วงเนี่ยก็คือท่าทีอันแข็งกร้าวของรอมนี่นะที่จะมีต่อกับที่จะมีต่อกับรอมนี่นะฮะที่จะมีต่อกับจีนนะฮะตอนนี้ก็เป็นโอบามาอยู่ต่อส่วนจีนก็มีสีจิ้นผิงนะฮะตอนนี้คนว่าคนอเมริกันไปดูจีนมากกว่าตัวโอบามาคือจบแล้วเรื่องอเมริกาก็ฟอร์เวิร์ดต่อไปนะครับก็จีนก็สำคัญครับเพราะว่ามันมีผลต่อนโยบายของอเมริกาด้วยว่าจะวางท่าทียังไงแล้วก็พูดง่ายๆครับสินค้าทุกอย่างในอเมริกามันผลิตที่นู่นไงฮะถ้าเกิดของทั้งโลกมีปัญหาที่นู่นเนี่ยของมันมาไม่ถึงเนี่ยฮะอย่าไอโฟน5มาไม่ถึงชักกระแดกตายฮะครับก็หวังว่าจะได้มี iPhone 5ใช้กับ 3G ได้เร็วๆเมื่อกี้มีแซวใน SMS บอกว่าระหว่าง 4G กับ iPhone 7อันไหนจะถึงเมืองไทยเร็วกว่ากัน iPhone 7แน่นอนครับนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับครับสวัสดีครับWe'll be right back.
ของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ตอนทำไมส่งออกในราคาถูกขณะที่คนไทยต้องจ่ายแพงเมื่อเข้าใจแล้วว่าราคาน้ำมันที่เราควักกระเป๋าจ่ายนั้นมีค่าอะไรรวมอยู่บ้างราคาต้นทุนเนื้อน้ำมันนั้นโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกันเพราะราคาเนื้อน้ำมันอ้างอิงราคาตลาดโลกยกเว้นก็แต่ในประเทศเศรษฐีน้ำมันที่รัฐเข้าไปอุดหนุนราคาให้ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นปัจจุบันราคาส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปให้เพื่อนบ้านซึ่งไม่รวมภาษีค่าการตลาดและเงินกองทุนจะตกอยู่ที่ลิตรละประมาณ28บาทเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาจำหน่ายณโรงกลั่นแต่ต้องไม่ลืมว่าราคานี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลาเมื่อแต่ละประเทศนำไปจำหน่ายก็ต้องมีค่าการตลาดค่าภาษีต่างๆรวมทั้งเงินที่เรียกเก็บเข้ากองทุนเหมือนกันซึ่งราคาน้ำมันของประเทศไหนจะถูกแพงกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายอุดหนุนพลังงานของประเทศนั้นๆ แต่ในความเป็นจริงเมื่อรวมภาษีกองทุนและค่าการตลาดแล้วราคาน้ำมันในลาวและกัมพูชาก็ไม่ได้ถูกกว่าบ้านเราราคาน้ำมันเบนซินของลาวและกัมพูชาอยู่ที่43บาทต่อลิตรส่วนของพม่าอยู่ที่33บาทเพราะเก็บภาษีต่ำกว่าแต่สำหรับน้ำมันดีเซลกัมพูชาอยู่ที่ลิตรละ39บาทกว่าลาว38บาทกว่าส่วนพม่า34บาทกว่าต่อลิตรขณะที่ของไทยอยู่ที่ลิตรละ32บาทจะเห็นได้ว่าในอาเซียนราคาพลังงานของไทยไม่ได้สูงกว่าประเทศอื่นทุกประเทศแต่ไม่ว่าราคาน้ำมันของไทยหรือเพื่อนบ้านก็ล้วนอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยกันทั้งนั้นเรื่องของพลังงานต้องการความเข้าใจต้องใช้ข้อเท็จจริงและความรู้ไม่ใช่ความรู้สึก